เกม PowerPoint เราตอนนี้เราถึงประมาณนี้ไปอ่านดีกว่าไปนะครับข้อที่หนึ่งเป็นอะไรการมีในบ้านข้อที่สองการจัดการเรียนการสอนหัวข้อข้างในที่ถึงอะไรก็ต้องหายเกี่ยวกับการนำหลักสูตรมาใช้ในการเขียนออกแบบการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรแล้วก็โยงหัวข้อตรงข้อย่อยอาจจะขึ้นเฟรมที่การเรียนเอาตัวอักษรขึ้นมาขึ้นเฟรมก็ได้ขึ้นบางปั๊บนะครับพยายามปฏิบัติดิฉันผมปฏิบัติตามเกี่ยวกับการอะไรการสร้างหลักสูตรการอันนี้นะเนื้อผมเอาเนื้อหามาวางปั๊บเพียงแต่ข้าพเจ้าผมได้ปฏิบัติการในทางแกนจะวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาจะใส่กฎวิชาจะใส่ตรงที่เราทำในงานส่งลองอาจจะไม่ต้องเป็นอาจจะถ่ายมือที่ข้อความมาถ่ายพวกจะโพสต์ไอ้ตรงเฉพาะที่โดยใช้ขึ้นใหญ่สูตรวิชาอะไรยังไงก็เวลาการจะพูดจะทำให้ดูวิเคราะห์ไอ้ตัวที่ข้อมูลที่เรามาวางแล้วพูดแต่พูดรวมๆก็ได้คือไม่ต้องเยอะๆมากนะครับข้อที่ด้านที่สองเลยนะข้อที่สองไม่ส่งให้นะเวลาฉันเรียนฉันเรียนต้องพูดถึงข้ออะไรบ้างครับไม่ทำอะไรเอางานไปให้ที่ผู้อ่านได้บริการผู้เรียนว่าจะเอาให้ที่ผู้อ่านได้ผู้เรียนครับที่ท่านเรียนเราก็มันพูดได้ทั้งสองแบบคือทั้งห้องเรียนที่ทั้งสอนแล้วก็นักเรียนที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้เพราะเราก็พูดได้ทั้งสองส่วนเลยก็ได้เช่นดูแลนักเรียนที่ศึกษาเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีรูปบ้างไม่มีก็สรุปในห้องเรียนจัดบรรยากาศแบบไหนเช่นมีสื่อการสอนมีห้องมีครับมีป้ายโฆษณาถ้าเราไปป้ายแล้วป้ายนิเทศสื่อมีอะไรหรือจัดบรรยากาศมีจัดมุมหรือห้องครับให้สะอาดเหมาะในการเรียนการสอนวางโต๊ะวางอะไรถึงผมมีสารต่อเป็นกลุ่มแต่ของมาตรศิลป์ก็เป็นลานกว้างบรรยากาศการเรียนเพื่อให้เหมาะกับการเรียนวิชาศิลป์เดินเหินเดินลำห้องศิลปะก็มีสื่อมีกล่องสีมีทีวีเป็นสื่อแสงเข้าแสงออกให้มันดูผสมอุตสาหกรรมก็มีอุปกรณ์การสอนวางตรงนี้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูทางตาอะไรเงี้ยก็อะไรนี่ประมาณเนี้ยเรียนด้านที่ข้อ3การพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองข้อย่อยมีอะไรบ้างครับการพัฒนาตัวเองการร่วมคนการมีชีวิตอะไรข้อที่หนึ่งนะไอ้ข้อ3นะการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนรู้คนสามารถข้อที่หนึ่งคือพัฒนาตัวเองการพัฒนาแค่นี้ใช่ไหมให้มีความรู้ความสามารถก็จะช่วยในการต่างๆนะครับก็เราก็ที่ผ่านมาเรามีการให้ความรู้อะไรบ้างทั้งที่ไม่เป็นทางการเช่นการมีการนิเทศในห้องประชุมแบบนี้เป็นการนิเทศให้ความรู้จากหัวหน้างานเราก็ช่วยจากรองจากการประชุมประจำเดือนในการให้ความรู้ห
ให้ข้อคิดปฏิบัติให้แนวทางการปฏิบัติตนที่โรงเรียนสูงสีท่านมีอันนี้ก็คือพัฒนาความรู้สองการพัฒนาความรู้ด้วยศึกษาเข้ารับอบรมตามคอร์สต่างๆอ่ะเช่นโรงเรียนมีการสอนจะใช้ Moodle Google ช่วงเวลานี้เวลานี้นี้ทำเป็นตารางขึ้นมาปึ๊บมันจะดูเป็นตารางอบรมเหมือนที่ในถามเฟรมพัฒนางานได้ยังได้ทำเนี่ยผู้ที่บอกแต่ยังก่อนเรียกว่าอะไรผู้ที่บอกก่อนผู้ที่บอกยังไม่ทันไรผู้ที่คุยยังตอนนี้มีแฟ้มเนี่ยแฟ้มมีอยู่เนาะเอาแฟ้มมีแฟ้มมาอย่างเดียวทีมกรรมการดูแล้วคุณแฟ้มพอจะขึ้นกับแฟ้มกรรมการก็ปลดรู้มีอะไรหรือการพบการอบรมหรืออะไรที่ใหม่ๆที่เป็นการปฏิบัติงานก็ใส่ไปนี่อย่างคุณจะเอามาคือซามีแต่ถ้าไม่มีกินใส่ได้ใส่กระดาษมีอะไรนะลูกโป้ของแต่ละด้านน่ะเช่นด้านปฏิบัติต้นมีทำอะไรบ้างที่รายงานเรียนมาปฏิบัติต้นถ้าไม่มีก็สแกนรูปภาพรูปภาพในปฏิบัติต้นทำอะไรหรือด้านที่สองเขาก็จะเห็นทำอะไรก็มีรายงานในนู่นรายงานที่นี่นั่นก็สแกนหรือมีอะไรก็ถ้าจัดกลุ่มไม่ได้ถ้าจัดกลุ่มได้ก็จัดกลุ่มแล้วก็สแกนแล้วอะไรที่อยู่ในใจสแกน QR code ใส่เป็น QR code ในกระดาษในกระดาษมีใบเดียวแล้วก็แบ่งกลุ่มเป็นด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่งอาจจะรวมไม่ได้ด้านที่สองเนี่ยมันนี่ด้านก็ข้อหนึ่งก็ QR code หรือมี QR code เดียวแต่ทำไมมันจุอะไรอ่ะ QR code ที่สองคือข้อที่สองด้านปฏิบัติงานข้อที่หนึ่งมีเกี่ยวข้อก่อนเดียวก็ได้เป็นอะไรไปวางอะไรหลายอย่างข้อที่สองเกี่ยวข้อเดียวก็ได้หรือหลายๆอันก็ได้ถ้าเกิดเราแยกกันที่สามคนเหมือนกันก็ได้ดูเป็นงานไปไอ้ตามกระโปรงกระเมินคนทำงานให้ตรงประเด็นก็คือเราต้องวิธีการทั้งหมดมีการสะกดแต่งงานด้วยการส่วนหนึ่งเราต้องวางงานเป็นกระทงตามข้อประเมินเนี่ยแสดงว่าเราทำงานเป็นเหมือนกับเราจะสอนนักเรียนให้จะวัดแบบนี้มันก็ต้องมีกระทงประเมินรูบิกหรือเป็นช้อยอะไรนะครับข้อที่สี่อะไรบ้างข้อสี่การทำงานทีมอะไรการทำงานทีมการทำงานทีมการทำงานทีมก็หลากหลายแล้วแต่เราคิดเองนะตัวอย่างเช่นทำอะไรนะ PLC ประมูลแล้วก็การทำการสอนให้ทีมหรือการปฏิบัติงานในอะไรนะในกลุ่มสาระมีการประชุมศึกษาหรือมีการทำตรงที่ลงทำหรืองานอื่นๆเช่นการมีคำสั่งให้ไปบัตรงานหรือที่รับเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทีมเหมือนกันเห็นไหมถ้าอะไรไม่มีโดยปกติพอทำงานเสร็จอย่างเนี้ยพอในครบเราก็ต้องมาที่ข้อความรายงานว่าข้าพเจ้าคือไม่ต้องสนใจใครสนใจเฉพาะตัวเราห้องงานทุกอย่างไม่ได้ตอบคำถามของข้อความเช่นเมื่อวานเนี้ยอบรมเรื่องของเรื่องอะไรรับผู้ตัวข้าพเจ้าได้รับความหมายหน้าที่ตามสั่งเรียนผู้ในการเรียนเรื่องรายงานการรับรายงานตัวนักเรียนรับผู้ตัวเรียนนะครับเขาจะได้ว่าอาจารย์หนึ่งครูช่วยได้รับความหมายสุนทรานี้ได้รับความหมายจากโรงเรียนตามคำสั่งหน้าที่นี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผู้ตัวเรียนม .15 วันที่นี้เวลานี้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่คืออย่างนี้คือถ้าเราต้องเรียนประกอบเอกสารนี้มอเลขที่หนึ่งนี่ขาดอีกคนนี้พิมพ์เรียนมาเพื่อกดทราบชื่อเราความนับถือสละเอกสารได้เลยไม่ต้องแนบก็ได้ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นนะฟังดีนะเรียนที่พูดว่างานทุกงานที่เราปฏิบัติตามคำสั่งต้องรายงานกระดาษแผ่นเดียวเสมอทุกครั้งเพราะอย่างนั้นมันตอบคำถามไม่ได้จะเอารูปมาวางแป้งเดียวเมคคงมันคงไม่ได้ถ้าพอโรงงานแก้ทราบโอเคหรือว่าเป็นข้อมูลธรรมดาที่ถูกต้องจำไว้นะทุกเรื่อง
ม้แต่มาประชุมแบบเนี้ยมันเป็นผลงานเราเป็นได้รับการนิเทศอ๋อไปได้รับรู้เมื่อกี้บอกได้รับความพัฒนาเองพัฒนาตรงไหนล่ะที่มีหลักฐานเราพอมาที่ข้อความเดินไปเดินมาอยู่เรียนประจำเสมอเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้ายังไม่ทำในช่วงเวลานี้ที่เนี่ยก็ให้ทำอะไรพวกให้มาที่ข้อความแต่ยูวีนั้นสอนนะที่คนสอนมันคือการสอนอยู่แล้วนั่นคือรายงานให้คำสั่งไปวัดไปวาไปดูนะแต่ถ้าตรงไม่ต้องนะตรงมันมีสมุดประจำวินประจำวันอยู่แล้วแล้วมันบันทึกในของปกครองเลยแต่ทำแบบเนี้ยไอ้นู่นไอ้นี่มีคำสั่งให้เป็นภาษาเราต้องเอาตัวเองแล้วก็ทำยังไงจะมีผลงานชื่อประจักษ์ก็คือมีคอรับรองคอเซ็นแก้ถือว่าโอเคเพราะนั้นเราก็ต้องคิดเลยมีผู้ปกครองมาตั้งหน้าคอมพิวเตอร์เราเรียนพระเจ้าเลยทำมือไม้ทำไอ้นี่เขียนมาเนี้ยพระเจ้าได้รับแต่พระเจ้าได้รับการได้รับความรู้เรียนผู้มีการโรงเรียนเรื่องรายงานการรับการนิเทศการประเมินครูผู้ช่วยรอบที่1แบบเนี้ยเพราะนั้นเรามาเป็นของรู้อ้องไปตอบคำถามคนไหนก็ตอบเรื่องการประชาเข้าใจไหมหนึ่งเป็นหลักฐานไปไหนมาไหนเดินเต็มหูเต็มหมากับบันทึกไปดูกับบันทึกแต่บางทีแบบนี้เขาไม่มีการบอกให้บันทึกเราต้องบันทึกเองซึ่งแบบฟอร์มมันอยู่หน้าเว็บแต่ถ้าไม่อยู่หน้าเว็บเลยแต่ถ้าไม่มีก็มาซื้อปักเป่าเนี่ยผู้บริการบอกถือว่าเอาไปแอนเซนามันจะตอบคำถามได้เพราะนั้นวันวันหนึ่งเลยถ้าทำอะไรมีคำสั่งให้ทำนี่เลยทำรายงานไปเลยจำไว้นะจำไว้ต้องเป็นหลักฐานที่ชื่นชมเราแล้วก็ต้องไปหาที่ทำงานเดี๋ยวทำก็เขาหน้าทำทีนี้ก็มีก่อจะรูปภาพมาแบบนี้ทำมานั่งหาดูไปข้อที่อะไรข้อที่ต่อไปด้านที่เมื่อกี้ด้านที่สี่ด้านที่สี่จำรายละเอียดหลังได้ไหมเพราะนั้นคีแล้วก็คีเอ็ดเองของไทยของท่านตามไม่ได้ไปทำเหมือนกันนะก็เราพูดจนถูกสละเราทำงานทีมก็เรามาแต่หลักฐานของเราอยู่ที่ไหนหลักฐานของเราทำไมคุณมันอยู่ในการที่การประชุมของกลุ่มสละเราก็จะมีรามาก็ใจเราเพราะนั้นเราวิเคราะห์งานให้ออกมาอ้อมจริงๆอย่างเงี้ยเอาไปอัพเดตที่ปรึกษาร่วมกับครูก็อยู่ในสมุดอะไรนะอยู่ในการระบบดูแลตัวเองที่เราจะชื่อรายงานทุกที่ที่ถ่ายมาตัวอย่างจ้ะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์เองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันจะไม่ได้เกิดการลอกเพราะว่างานใครงานท่านมันไม่เหมือนกันแต่เอาหัวข้อมาล้อเลียนล้อไอเมทไม่ใช่ล้อเลียนเขาหลอกโอโก้เพราะเป็นภาษาทีมเดียวกันต้องเรียนเราได้เห็นเนาะตามเขาเนื้อออกมาก็ได้ไปนั่งที่กิจกรรมทีนี้อาจจะไม่ต้องนอนอะไรต่อเดี๋ยวเราทำอยู่แล้วแหละเพราะนานแล้วมั้งต่อไปอะไรนะข้อที่สี่ข้อที่ห้างานกิจกรรมตามกิจกรรมบริหารงานของการศึกษาคุณเจษฐานกิจกรรมตามการตามภารกิจบริหารงานของทางศาลพูดแค่นี้เอยอดกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมมีสิ่งของอะไรอย่างนี้นาฬิกาพูดแค่นี้เหรอพูดแค่นี้ครับต้องอ่านความรู้ความเข้าใจในภาระงานของทางศาลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานบริหารกิจกรรมหรืองานกิจกรรมเล็กๆงานนี้ทุกที่มันมีโรงเรียนตามสังกัดไปเราก็เจ้าได้รับคำสั่งก็เอาวางพวกก็ไปถ่ายคำสั่งพวกตามที่โรงเรียนได้มอบหมายเจ้าดูแลปฏิบัติหน้าที่งานการโครงสร้างโรงเรียนปี62ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานแนวช่วยงานนี้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ทางเจ้าที่ผ่านมาได้ช่วยหัวหน้างานในการจะทำหนึ่งในสามที่ห้าจะมีรูปประกอบบ้างเข้าใจเนาะเพราะท่านเวลาช่วยเหลืองานพี่เขาสมมติได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้พี่ให้รูปรวมสรุปพบปะผู้ปกครองในการมอบทุนอะไรนี้ปัญหาเนี่ยก็ทำมันคือเราต้องไหวแววมันคือความท่านเป็นหลักฐานยกนี้ถ้าอย่างหนึ่งคือต้องพี่ทำไมบอลหรืองานในเขาบันทึกไม่ล่ะทำบันทึกว่ารายงานโรงเรียนว่าเป็นแบบนี้นี่เอาตัวนั้นมาอยากได้
แต่ถ้าไม่ได้ทุบเราก็ทึกส่วนตัวของเราเลยเพราะไม่ควรจะไปเอาชาวบ้านชาวบ้านมาหรือข้างหน้าเนี่ยเพราะจะเก็บหายากเราบันทึกข้อความพระเจ้าได้รับความหมายจากงานในแนวจากผู้นั่งงานในแนวให้ได้ผู้ชอบในการดูแลผู้ปกครองผู้กองแล้วให้มีการเซ็นสัญญาอันนี้นี่จำนวน10 ลายแต่ชื่อใดก็ดีก็มีภาพประกอบนี่ก่อนมันทำอะไรก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานยืนยันโอเคเนาะแล้วก็มันติดต่อเซ็นปุ๊บเพราะว่าลูกคืออยากให้ทำเป็นนิสัยอยากทำเป็นนิสัยเราก็ตั้งแต่ฟอร์มไปก็ผ่านหน้ากลุ่มสละผ่านงานหัวหน้างานก็หัวหน้าผ่านหัวหน้ากรณีแบบนี้ไม่ต้องผ่านหน้ากลุ่มสละก็ผ่านหน้างานก็เป็นงานพิเศษแล้วก็มาขึ้นตรงกับรองฝ่ายไหนก็ฝ่ายนั้นไม่ใช่มีอะไรก็ฝ่ายวิชาการไม่ใช่ถ้าอะไรที่ขึ้นกับปกครองก็ต้องไปทำหน้ากลุ่มให้ลงรับเรียบนะจำไว้วันนั้นเวลาพอเข้าวอร์ยี่เวียนเนี่ยหลักฐานยาวมากมายสารเราจะมีข้อมูลอย่างบอกตรงนั้นมาแก้เชื่อมันเอามาตามบันทึกมาลอยๆใครรับรองเพราะนั้นอันนี้มันเป็นหลักฐานก็จะพอนะวอร์ยี่เอ็ดเราปัญญายากมากมากครับเกณฑ์ใหม่อ่ะต่อไปครับข้อที่หกยังด้วยภาษาดีเทเลงสั้นๆมีอะไรใช่ด้วยภาษาไทยดีมีการปฏิบัติทำหน้าที่และความหักก็ใช้ภาษาและเทคโนโลยีก็ภาษาอะไรใช้ภาษาในการสื่อสารก็แล้วก็พิจารณาใช้ก็อาจจะมาเรียนกับคนงานที่พระเจ้าเลยปฏิบัติในการด้านภาษาเช่นเด่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในห้องเรียนสื่อสารกับครูบาอาจารย์ในการปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันด้วยความสุภาพน้อมทำตนอะไรก็ว่าที่สองอาจจะมีภาพประกอบการพูดคุยแบบนี้แต่จะไปทำไมสองอะไรก็แล้วแต่ที่วิเคราะห์ตัวเราอย่าไปวิเคราะห์คนอื่นนะคนนี้ชอบด่าคนนี้ไม่ได้เอาต้องพูดคำที่มันแล้วก็มีโมเมชั่นทั้งขึ้นทั้งลงธรรมดาแต่เราในสิ่งสังคมก็ต้องมีสิ่งที่พอเหมาะพอดีปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านอะไรนะที่ดีกับอะไรเทคโนโลยีก็หนึ่งกับผมดิฉันได้ปฏิบัติหนึ่งอะไรนะอันนี้ที่อาจารย์ห้องสังเรียนในรายวิชานี้ๆๆๆคือใช่สองแล้วก็มีภาพขึ้นอาจจะเป็นข้อความขึ้นมาก่อนภาพอาจจะเป็นหน้าในเฟรมหนึ่งหรือถ้าใส่ไรก็แทรกพูดถึงทั้งใช้ Word ในการปฏิบัติงานรายงานการอินอันนี้ดีก่อนนะอินรายงานทำ Excel ทำเสนอแล้วก็การเก็บงานโดยใช้โปรแกรม Word Excel อันนี้คือคุณทำตรงก็ได้ก็ทำอะไรแล้วก็มีภาษาดิจิตอลมันหลากหลายนะดิจิตอลแล้วก็เนี่ยที่เราสื่อสารใช้การสื่อสารกับนักเรียนผ่านอะไรนะผ่าน Facebook ออนไลน์เป็นกลุ่มแชทอันนี้ได้หมดเลยเนาะเรื่องถึงดิจิตอลก็คือจีปาค่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอย่างในมือเราจะเป็นโค้ดของเราเพราะความดีเด่นความงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาเขาพูดเป็นชอบเป็นช่องครับนู่นนี่นะปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีอย่าให้เกี่ยวกับเรียนการสอนนะปลูกที่บ้านไม่เกี่ยวถ้าปลูกที่บ้านให้เกี่ยวเฉพาะด้านที่หนึ่งมันมีการเรื่องเศรษฐกิจเปรียบมีบ้างคนละข้อนะพวกด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเนี่ยมันสามารถโยงมาถึงห้องเรียนได้ที่พระพุทธเจ้ามีคุณธรรมในการจะบอกจะปลูกผักที่บ้านมีส่วนหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าได้นำของตัวเนี้ยมาใช้ในห้องเรียนโดยการเขาสอนตรงเวลาก็คือเรื่องคุณธรรมครับไม่กินเวลานักเรียนก็คือคุณธรรมนะครับบอกเด็กให้ส่งงานตรงเวลาก็สร้างสรรค์ให้แต่ด้านที่หนึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านของตัวเองไม่ใช่เกี่ยวของเด็กเป็นจะปลูกฝังโดยพระเจ้าเป็นคนมีคุณธรรมมีคนตรงเวลาโดยเข้าสอนตรงเวลายามีหลายคนมันพูดให้เด็กตรงเวลาส่งสมบูรณ์ตรงเวลาไม่ใช่พระเจ้าตรงเวลาซื่อสัตย์ยังไงให้พูดถึงตัวเองอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงนักเรียนอาจารย์ที่หนึ่งยิ่งโยงมาเผื่อเราลงเมื่อก่อนมีคนพูดลงว่าที่ทำไมให้เด็กตรงเวลายังไงไม่ใช่เรานะตรงเวลายังไงคนละความหมายนะสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำ PowerPoint ให้ทำเองก็เป็นเพลงแต่มีดัง
ด้านคุณธรรมด้านที่หนึ่งปฏิบัติต้นปฏิบัติงานก็หลายเป็นหน่อยตามสุดท้ายก็นำเสนอเรื่องการออกแบบอะไรโมเดลดูที่เราสอนทำเป็นเตรียมที่เนี่ยอะไรพวกคลาสรวมพวกกีบาร์ค่ะเราใช้ ICT เพื่อไปเรียนสอนเองแต่ให้ลองพิมพ์ในรูปของได้สอนบ้างยังได้สอนบ้างยังได้สอบเด็กบ้างยังสอนแล้วมีผลงานเด็กบ้างยังมีแค่แบบทดสอบคนเรียนแล้วก็การบ้านที่เด็กถ่ายส่งมาเราฟีดแบ็กได้ทำมาอะไรให้เห็นหน้าตาผลงานเด็กบ้างเป็นแบบชิ้นงานเหมือนใบงานแค่ภาพเดียวขึ้นมาเห็นเลยเอาเลยนะบนเงินค่ะบนดีการเทอมนี้สอนศิลปะเทอมนี้เป็นครูศิลปะเป็นลูกใหญ่เอ๊ะนายทำอะไรก็มีใบงานครับแล้วก็มีแบบของตอนนี้ที่เป็นเพลงที่เป็นของเขาเล่าตัวเจ้าจะนำคนจะนำคนงานแผนการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อ ICT ช่วงเวลาในการอธิบายของสองหัวของโรงเรียนโรงเรียนก็มีหลักกิจกรรมหลากหลายโปรแกรมกับผมจึงได้จะทำแผนการศึกษาโดยใช้สื่ออันนี้ตรงนี้ก็รายงานโปรแกรมทุกอย่างเห็นวิธีการหนึ่งถ้าเป็นไปได้ไม่เปิดจากเด็กเพียงแรงแต่ถ้าถึงเวลาเด็กมันไม่เวิร์กเราต้องไปก๊อปหน้าจอมาวางปั๊บอยู่ในโปรจ้าถึงเวลาอย่าคิดว่าโอ้ถึงเวลาโชว์เทคโนโลยีสันละเคยไอ้อ้อยประเมินครูผู้ช่วยไอ้ประเมินคอสอ3เด็กถึงติวคือถ้าประเมินข้อ3หรือประเมินแบบนี้ถ้าต้องการอะไรให้โหลดประมาณแล้วมาวางไว้ที่ได้ดีของเราแต่แบบนี้มันคงโหลดไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในฐานที่มันใหญ่ของกล้องหน้าจอได้ทำทั้งเรื่องนี้ครับแอบนี้แอบครับตอนนี้นักเรียนทำแล้วครับนี่เรียนเข้าเห็นผลงานเด็กที่ผลงานตัวอย่างนี่เรียนครับตอนนี้เข้าได้บ้างไม่ได้ครับเข้าได้30คนไม่ได้ไม่เจอหน้าอีก10คนครับเข้าใจเนาะนี่คือการวางแผนแก๊ปหน้าจอมาอ๋อเห็นภาพเขาไปถามครูไปถามมีปัญหาอะไรไหมยังไงตอบตามที่ทำจริงอย่าโอเวอร์แล้วก็มีอะไรชวนทันทีแต่อย่าโอเวอร์เขาทราบเขาจะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ได้ทีเดียวเลยแต่ละคำคือคำตอบเอาที่มันมีโอเคนะถามก่อนมีเลยทำเฟซผสมงานอย่างกรณีไอ้ตารางที่อยากให้ทำเมื่อกี้เรื่องอะไรนะการอบรมสัมมนาการประชุมที่ชมรมคนในต่างถิ่นเนาะทำเพิ่มที่ผ่านมาไปเก็บเห็ดปลูกผักกระใสเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอบรมประชุมสัมมนาก่อนใส่มีกิจบัตรรองรับหรือมีอะไรอีกกิจบัตรรองรับที่ของหนึ่งอันนี้เดี๋ยวแม้แต่อะไรที่เป็นกี่ชั่วโมงชั่วโมงเราใส่ได้กิจพวกรายการนะตามที่เป็นเซ็นเซอร์สูงอะไอ้เซ็นเซอร์เป็นตารางเนี้ยต้องใส่ตารางอย่างนี้เท่าไรช่วงนี้เวลากี่ชั่วโมงอะไรกิจบัตรโดยข้างหลังกิจบัตรก็อาจจะต้องใส่ข้างนอกจริงๆโดยใส่ฝาไว้ที่บ้านก็ได้หรือไปใส่แฟ้มที่แฟ้มนี่ก็หรือใส่จานนี้จริงอะไรก็ได้อะไรแต่ถ้าเกิดมันเยอะจะของครูเนี่ยตอนนี้ไม่อยากเก็บละรุ่นปาฐะเป็นเลยร้อยเป็นเลยพันพอมาปุ๊บก็ขึ้นไปก็แต่งชุดสุภาพเนี่ยใส่เสื้อคลุมเลยใส่เสื้อสีน้ำเงินสีหมาก็ได้เสื้อจอยพวกนี้ใส่เสื้ออะไรดีใส่เสื้อเชิ้ตครับผูกไทยหรือใส่เสื้อคลุมไปล่ะเสื้อดำหรือใส่เสื้อสีฟ้าโรงเรียนหรือยังไงมีใส่เสื้อสีฟ้าต้องเรียนอยู่สั่งขันยังก็สั่งขันเรียนใส่เสื้อสีฟ้าก่อนเนาะไม่ได้มองเหยียบเนาะเขียวเจี๊ยบเขียวเนาะ
เช็คเดี๋ยวกันมันจะได้แบบพอออกก็จะมองเห็นอ๋อกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นเกมไม่ได้ประเมินมันแตกต่างจะได้ดูอ๋อเดี๋ยวกี่คนโอเคเนาะแล้วกลุ่มรอบที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดหมด2คนเหมือนกินก็ไม่มีอะไรสแกนกินโพสหรือวางแผนแกนมาจะไปในชั้นด้วยแล้วก็เอาปีนไปกรรมการด้วย4ใบมีนักกีฬามีบอลสองคนที่คู่ใบแล้วก็เหลือหนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งขอให้เป็นเดี๋ยววันมันมาลืมแล้วกันจอนพูดภาษาอังกฤษจะวันไหนวันนี้อะไรครับเอาสักสิบเก้าเขามีอะไรประชุมกันไปยังไงสิบเก้าแล้วกันเนาะทั้งหมดอ่ะโอเคสิบเก้าเนาะสิบเก้าได้หนึ่งคนคุย5คนเรียนรอบคุณก็ว่าฝรั่งหาคนก่อนครับที่ก็ฝรั่งงูที่ไหนเจอเราให้เขาถามเราหรือว่าเราถามเขาทั้งสองอย่างคุยกันคุยเรื่องนี้ถึงมาถามบอสให้เจอต้องถามมาถามได้อันนี้พอได้สิบเล่นเท่าไรภาษาอังกฤษเก้าไม่ถึงสิบเล่นเท่าไรอะไรคะสิบเล่นตัวเองเท่าไรภาษาอังกฤษไม่หายด้วยเองเท่าไรยืนขึ้นเท่าไรโอ้เท่าไรแปดรู้ดิรู้เรื่องเดียวรู้จดมาได้แล้วก็ถาม What is your name Why do you so handsome ทำไมรอแท้ก็ถามมาก่อนเลยโอเค yes no โอเค3อย่างโอเค3อย่างโอเคครับถ้ามันมีสิทธิ์การอ่ะมีอะไรถามพอถึงเวลาปุ๊บเราไม่ต้องกลุ่มอะไรก่อนนะกลุ่มอะไรก่อนตีตามโปรแกรมเทนนี้รอบ3ของคนค่ะทุกคนก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นเป็นหมวดอะไรก่อนต้องดูชื่อคณิตค่ะแล้วก็ศิลปะคณิตกี่คนคณิต2ค่ะศิลปะ2การงาน1แล้วก็สุขะ1แนว1อันนี้ก็ส่งไปในกลุ่มเราใช่ก็ไหนดีก็ขึ้นไปก็ขึ้นบนวิธีพรุ่งนี้เช้าก็ลองเอาของเรายิงในย่านอย่างเล็กมีของใครก็ไปวางของกลางก็เอาผลงานยิงเข้าในทางทางเฟซทางเมลไปดินหรือไม่ก็เปลี่ยนของเข้าใจไหมต้องทำของจะเด้งก็เลยเปลี่ยนวิธีมีผู้ฟ้องเคยทำว่าดูแลคนสื่อเลยแล้วพอได้เปิดปุ๊บมันมีคนในคนมีคนที่มันไม่ตรงกันก็จะมีการปรับเราจะแชร์ไปที่ไหนเมื่อวานได้เขียนเอกและที่กรรมการแล้วอยู่กับพี่ครับพี่ก็คงกลัวแล้วโอเคมีอะไรคุยครับคงประเมินกันเลยอย่างกรณีแบบนี้อยากให้ผลงานต่อมาก็เรียนมือการเรื่องรายงานการพระราชบัญญัติการจำนวนผู้ช่วยที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมจะเป็นรายคนหรือรวมก็ได้จะเขียนเป็นชื่อของทั้งหมด4คนเรียกใครก็ได้แล้วก็เรื่องด้วยผู้ปรึกษาโครงการช่วยไปโดยการได้
ได้ให้ข้อเสนอแนะชี้แนะในการดำเนินผู้เชี่ยวชาญโดยมีประเด็นเกี่ยวกับด้านหน้าที่ในที่ทำนะครับจะทำปฏิบัติตนและการจัดงานจำผลกระผมเจ้าได้ให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติถ้าสรุปได้กันดูทางทั้ง3 4 5ข้อจึงดีมาเพื่อผลทราบและประเมินที่สำคัญนะครับไม่ผ่านทำงานประสบการณ์ประสบการณ์ก็ไปผ่านประสบการณ์แต่ถ้าผ่านอันนี้ผ่านจะทำถ้ามันเกี่ยวกับอะไรประเมินที่งานเกี่ยวกับประสบการณ์ต่อไปประสบการณ์ประมาณนี้เราจะเก็บองค์กรลงนามแก้ทราบจบเราจะเก็บไว้ประกอบในด้านอย่างนี้เป็นต้นที่อยากให้ทำเป็นพุทธิสัยกระดาษมีจะมีค่ามหาศาลขอให้มีแต่เอกสารจะแนบหรือไม่แนบมันมีฟอร์มอยู่หน้าผมทำรายงานหรือไม่มีก็พิมพ์ธรรมดาแต่ฟอร์มแต่ฟอร์มทำได้ไม่เป็นเรื่องฟอร์มกลางนี่เป็นฟอร์มเดียวสารบัญประมาณ126ที่สอบสำนักอะไรครับโอเคแรกเป็นแค่ข้อความไม่ต้องมีรูปภาพประกอบด้วยไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีแค่เป็นบันทึกข้อความไปเจออะไรมากับบันทึกได้หมดเลยจริงนะครับทีนี้ถ้าไปทำย้อนหลังมันจะเป็นPIC เป็นกลุ่มเขามีรายชงในเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีปัญหาถ้าไปทำอะไรเจออยากรู้ว่าเราต้องการสร้างเสริมความรู้ในการเพื่อไปสอนสมมติเราตอนนี้กันดีอยากจะมีผลงานวิธีการทำอะไรก็เอาคอทงมาวางเฮ้ยอีกข้อนี้เลยยิ่งบทนะอยากพัฒนาตัวเองก็สมมติเราเอาเรื่องสื่อเทเนตอันนู้นนี่มาใช้ในการสอนมาทำสื่อปฏิบัติเอาที่ก็ความเลยเจ้าผู้บริการรายงานการนำรายการการจัดทำสื่อ CI ทำสื่อผู้บริการสื่อผมก็เรากลุ่มร้านนี้นักสาวนี่ตำแหน่งกับกลุ่มร้านนี้ได้นำสื่อความรู้จากอินเทอร์เน็ตจากสื่อนี้มาใช้ในการประกอบการจะทำสื่ออะไรมาสอนครูเพื่อนท่านครูเรื่องอันนี้นี่สอนในช่วงนี้มองไหนช่วงปีการศึกษานี่ดังนำผลงานตามที่เนี่ยก็ถ่ายภาพสื่อเหมือนเดิมนี่ดีถ่ายนาฬิกาของเพื่อนท่านระวังเองเนี่ยคือจับคัดวิเคราะห์งานให้ตรงกับตัวประเมินไปพูดงานเพราะเราต้องโตในชีวิตประจำวันมาต้องเป็นผู้นำคนต่อไปครูจะลงหายใจจากไปแล้วก็เป็นผู้นำน้องๆครับเดี๋ยวพี่เชฟมีคำถามไหมครับจะดูวิธีเราจะมีนี่ติดตามคนหล่อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ